้าไม่มีอาชีพไม่ได้ทำแบบนี้มันก็อยู่ไม่ได้ครอบครัวลำบากแน่นอนยังไงก็ต้องสู้ยังไงก็ต้องทำกินทวงคืนที่ทำกินเพิ่มผืนป่าการทุจริตคอร์รัปชันมันมาจากนายทุนมันมาจากนโยบายการส่งเสริมของรัฐสุดท้ายพอคุณมีมาตรการแก้ไขปัญหาคุณกลับไปบังคับใช้กฎหมายคุณไปจัดการกับชาวบ้านตามแผนแม่บทก็คือการทวงคืนทวงคืนพื้นที่ทำกินไม่ใช่ทวงคืนผืนป่าน้าสาวพิติมะโนรีลงทำลายครอบครัวไป3ไร่ต้องให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อพี่น้องเพื่อนร่วมชาติของเราแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายของบ้านเมืองก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีข้อควรคำนึงอยู่ด้วยเหรียญ2ด้านแผนแม่บทป่าไม้เปิดปมจันนี้2ทุ่ม20นาที